ันดับที่10ฉากล้างโน้ตบุ๊กไอตัวพระเอกเนี่ยมันบ่นว่าอยากเอาโน้ตบุ๊กไปล้างแต่ไม่มีเวลาล้างเมียก็เลยจัดให้หัวบอกอยากล้างโน้ตบุ๊กแต่ไม่มีเวลาเมียก็เลยจะล้างให้ค่ะอ้ายเปิดน้ำใส่เอ้ยสะอาดตากแห้งพร้อมไม่รู้ว่าซื่อหรือโง่กันแน่ครับเนี่ยแค่ล้างโน้ตบุ๊กมึงไปที่ร้านก็ได้มั้งไม่ต้องเอามาเล่นใหญ่ล้างเองถึงบ้านหรอกอันดับที่9การเปิดตัวของในหนังอินเดียจะต้องเปิดแล้วทำให้โลกจำฟูงวิบวับวิบวับจะกูตาลายแล้วเนี่ยไอสัตว์เฮ้ยอีนี่กระโดดมาทวงนี่เฉยๆมันไม่เท่มันต้องเล่นใหญ่แบบนี้เป็นไงเท่ไหมนี่ก็มีเหมือนกันนี่กระโดดอ๋อแกเก่าพันร้างแม่งเล่นใหญ่ชิบหายอันดับที่8ตบยังไงให้ตายต้องดูซีนนี้เลยครับไอ้สัตว์เหลวดูครับก็อยากตายโอ้โหเขามีแต่ก้างติดคออันนี้ตบแล้วผ้าติดคอแบบนี้ก็ได้เหรอวะเนี่ยอันดับที่7ถ้าแค่ปิ้นกระดาษเฉยมันไม่ใช่หนังอินเดียจ้ะนายจ้ะมันต้องเล่นใหญ่มีอะไรมากกว่านั้นเป็นไงหนังสามมิติยังอายอันดับที่6ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุรถยนต์คว่ำและคุณเชื่อไหมว่าแค่เพียงบุหรี่มอมบาโล่ตัวเดียวก็สามารถช่วยชีวิตคนได้ไม่เชื่อไปดูทีนี้ไม่ต้องถึงมือหมอเดี๋ยวพี่จัดการจิ้มจึ๊กเฮ้ยเป็นไงออกไหมฟันหรือเล็บขบวะเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ทำได้ไงมึงแม่งโคตรเก่งเลยวงการแพทย์ต้องสั่นสะเทือนอันดับที่5ลืมฉากต่อสู้ในเรื่อง The Matrix ไปได้เมื่อเจอชายสองคนนี้จากหนังอินเดียเหมือนซันนี่โฮเกตใช่มั้ยแม่งเตะยังกับโกรธเมียที่บ้านมาเม็ดถีกกูยังต้องชิดซ้ายเลยเมื่อเจอหนังอินเดียอันดับที่4ต่อยทีหนึ่งแม่งลอยไปเป็นเมตรหมัดหรือปืนอาก้าวะเนี่ยกูทำจริงโอ้โหกูว่ามึงน่าจะไปเป็นช่างก่อสร้างวะยังมีอีกอันจะนายจ๋าโอ้โหใครจะกล้าต่อยกับมึงอันดับที่3เมื่อหวานใจของเขากำลังตกจากที่สูงช่วยได้พระเอกจะช่วยได้อย่างไรมันต้องวิ่งแบบสโลโมชันทีลักจ๋ามีเรื่องอะไรอะไรจะตกสกิลเนี่ยที่รักจ้าหัวมาแล้วจ้าก็กูนั่งรอนะมึงยังวิ่งไม่ถึงอีกอ่ะเนี่ยมาแล้วจ้ามึงจะมาได้สไลด์อยากไปเองเอาละยังไงต่อสไลด์ไปเฮ้ยที่บอกนะว่าทันเฮ้ยทำไมทันนี่พีกันนะมาแล้วเอ้าแม่งทันว่ะเป็นไปได้อันดับที่2เทพเจ้าในหนังอินเดียเวลาสู้กันเนี่ยนี่รับนี่ไปนกพิราบกับจอบเจอนี่เอียงวะอีนี่บ่ยอมแพ้หรอกนะมันต้องเจอนี่คุยอะไรเล่นใหญ่จนน่ะ